นาที่ฉันและเธอไม่ไปมือต้นแบบครอบครัวตัวอย่างวันสำคัญลูกชายน้องอาชิเลี้ยงดูลูกได้ดีเติบโตมาด้วยความรักและมีคุณภาพเฮ้ยมาพ่ออุ้มไหมบอกเลยว่าใครได้เห็นครอบครัวนี้ต่างยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างพ่อแม่ว่าอดีตสามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ในฐานะคนรักและต่างมีครอบครัวใหม่แล้วแต่ทางโบชยาดาและฟุกเกิร์กพลก็ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับน้องอาชิอาชิรวัตรลูกชายคนเดียวได้อย่างดีเยี่ยมและถึงแม้ว่าต่างคนต่างจะไปมีครอบครัวใหม่ทั้งคู่ก็คงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นครอบครัวสุขสันต์ที่มีโมเมนต์อบอุ่นได้ให้ติดตามกันตลอดใจมากเจอพี่ชีโอ้มารอพี่ชีและในทุกๆในวันสำคัญของฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทั้งสองครอบครัวก็มักจะมาร่วมพร้อมหน้าพร้อมตาในวันสำคัญอย่างในวันเกิดของน้องอาชิครบรอบ21ปีโดยมีคนในครอบครัวทั้งสามีแบงค์กิจพลและครอบครัวของฟุกเกิร์กพลที่ควงนาตาลีเจียและวนนท์กับน้องนาตาชามาร่วมงานอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นโมเมนต์แห่งความสุขที่พ่อฟุกนั้นมารับลูกตั้งแต่ลงจากรถเป็นภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นพร้อมทั้งสาวๆกับแม่โบและนาตาลีอยู่ด้วยกันโดยแม่โบเล่าว่ามีเวลาเพียงแค่1วันเท่านั้นในการจัดเตรียมงานเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่แรกจะนัดกันเพียงแค่6คนแต่เมื่อปีนี้พี่อาชิอายุครบ21ปีแล้วเป็นหนุ่มใหญ่พ่อแม่ก็เลยอยากจะจัดงานวันเกิดให้พี่อาชิเป็นพิเศษแม่ก็เลยรีบนัดญาติๆที่รักของพี่อาชิทั้งหลานๆและก็แก๊งวัยรุ่นวัยเล็กแล้วก็เพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กที่พ่อแม่รู้จักกันมาอย่างยาวนานบางคนไม่ได้เจอกันนานหลายปีแม่ก็เลยแอบส่งข้อความหาเพื่อนสนิทอาชิที่อยู่ต่างประเทศเพื่อพยายามหาเบอร์ติดต่อให้เพื่อนที่ดีกับอาชิมาร่วมงานรวมถึงน้องนาตาลีก็มาช่วยจัดการสั่งเค้กและก็ลูกโป่งอย่างเร่งด่วนทันเวลารวมถึงก็ยังช่วยกันจัดร้านธีมสีม่วงสีโปรดของอาชิโดยตอนแรกอาชิคิดว่าจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นพอถึงเวลาลุงแบงก์ก็ขับรถพาคุณตากับอาชิมางานที่ร้านออเดย์อาชิลงมาจากรถแบบงงๆไม่รู้เลยว่ามีญาติและก็เพื่อนๆมาร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดอาชิมากมายคนเป็นแม่ก็รู้สึกดีใจที่สุดแล้วที่เห็นลูกมีความสุขในวันนี้ขอให้อาชิเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นที่รักของทุกคนแบบนี้ตลอดไปแฮมตันภายในงานพี่อาชิเองก็เดินมาจุ๊บหัวบาบาน้องนาตาชาทำเอาน้องสาวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เอ็นดูสุดๆไปเลยโครงการนี้น้องนาตาชาชนะค่ะโอ้ยนาตาชาดีใจมากเจอพี่ชีโอ้มารอพี่ชีตั้งแต่ห้าโมงนาตาบอกพี่ชีว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังบอกพี่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังจุ๊บจุ๊บทาแล้วพี่ที่จุ๊บจุ๊บทาแล้วไหนไหนโอ้ย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 และน้องสาวสุดน่ารักก็ขยันพูดขยันจ้าคำพูดน่ารักที่ใครได้เห็นแล้วต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนูน้อยที่น่ารักมากแถมน้องนาตาชาก็อยู่เป็นถามถึงตุ๊กตาประดับอยู่บนเค้กบอกเหมือนพี่อาชิแล้วก็ยังบอกได้ว่าพี่อาชิหล่อเหมือนป้าป๋าแล้วพี่ชิหล่อเหมือนใครอะคะพี่หล่อพี่ชิหล่อไหมหล่อหล่อเหมือนใครนะยิ่งเวลาเปิดโหมดออนทีน่ารักจะไม่ทำให้พี่ๆพ่อๆหลงได้ยังไงไม่นะทำไมถูกใจจริงๆสองสายตาให้กันเป็นเด็กที่เติบโตมาด้วยความรักจริงๆสำหรับน้องอาชิและน้องนาตาชาที่เราจะได้เห็นความน่ารักและความอบอุ่นกับทุกโมเมนต์ของบ้านนี้ที่ไม่จำเป็นต้องกีดกันทำให้ลูกๆทั้งสองครอบครัวโตมาแบบด้วยความรักเติมเต็มไม่ขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องมีโซ่ทองคล้องใจสองครอบครัวให้รักกันเหนียวแน่นตลอดระยะเวลาทุกวันเกิดของพี่อาชิก็จะมีภาพสองครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจนแฟนคลับนั้นต่างยกให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่างท่ามกลางเสียงชื่นชมจากโซเชียลชอบความสัมพันธ์แบบนี้พ่อแม่โฟกัสที่ลูกความรักใหม่ของทั้งพ่อและแม่ก็ใจกว้างยอมรับและช่วยกันเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้กันจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือเติมเต็มความสุขของกันและกันที่ไม่ยึดหลักลูกของใครแถมเป็นผู้ใหญ่ที่น่าชื่นชมจนทำให้เด็กๆ เติบโตโดยไม่รู้สึกขาดแม้แต่นิดเดียวกับความผูกพันการเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กน่ารักและก็มีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าอดีตจะไม่สวยงามนักแต่สุดท้ายการแยกทางกันก็ไม่ใช่จุดจบกลายมาเป็นผลดีต่อทั้งตัวลูกและก็พ่อแม่แต่ถ้าหากพ่อแม่อยู่ด้วยกันแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขเอาอารมณ์เสียมาใส่กันแล้วลูกก็ได้รับรังสีอมหิตอันนั้นมามันก็ไม่ดีมากกว่าส่วนสาเหตุที่ทั้งสองครอบครัวนั้นยังกลับมาคุยกันและเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะมองในมุมที่ดีที่สุดจนตอนนี้ก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันที่น่ารักและอบอุ่นรวมถึงมีโมเมนต์ดีๆให้ได้ติดตามกันตลอด